สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการปิดฉากเผด็จการเปิดบ้านประชาธิปไตยค่ะวันนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่28เมษายน2555นะคะพบกับดิฉันอรุณโอทัยศิริบุตรที่มาพร้อมกับแขกรับเชิญคนเก่าเจ้าเดิมพี่หมูพรศักดิ์ศรีละมุนค่ะสวัสดีค่ะพี่หมูค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่รับครับค่ะเป็นยังไงคะเพลงปรองดองไม่ใช่จำยอมนะมันเป็นอย่างเงี้ยบ้านเมืองก่อนไปถึงนั้นน้องหญิงขออนุญาตกับท่านที่รับก่อนนะฮะก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยผมได้ไปยืนอยู่ที่อำเภอแม่สอดฮะไปปราศัยครับที่แม่สอดก็พี่น้องประชาชนมากหน้าไปทุกเวทีคนเยอะทุกเวทีช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ก็แล้วก็หลังจากชั่วโมงเนี้ยพูดเสร็จเดี๋ยวก็จะเดินทางไปที่หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ที่ปทุมธานีอ๋อต่อนะฮะแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยทำอะไรเสร็จปุ๊บก็จะไปที่จันทบุรีนะครับก็คงแวะง่ายๆช่วงนี้ไม่เคยได้ไปที่ร้านเยี่ยมใต้ของน้องสาวผมเท่าไหร่แต่พี่น้องช่วยไปกันหน่อยนะฮะเห็นบอกอาหารอร่อยอร่อยมากก็ดึกๆก็เห็นว่าภรรยาเตะสามีโชว์ด้วยเจ้าของก็คือคุณน้องแก้มฮะแล้วก็คนขับรถก็ชื่อว่านัทวุฒิสายเกลือเป็นสามีครับน้องแก้มบอกว่าดึกๆถ้าไม่มีแขกเดี๋ยวก็จะเตะก้านคอสามีชมแขกจะเยอะก็คราวนี้แหละค่ะพี่หมูแต่ว่าในส่วนของพี่หมูเองคนดูแล้วก็แฟนๆรายการที่เป็นห่วงว่าโอ้โหขึ้นเหนือล่องใต้ขอบคุณฮะก็สุขภาพก็ยังโอเคอยู่ฮะแต่ว่าจะเอี้ยวตัวลำบากหน่อยบางทีนอนตกหมอนหลับสนิทแล้วมันปวดเส้นอะไรนิดหน่อยก็มีพี่ๆน้องๆก้อยเพื่อยแล้วก็มาช่วยนวดช่วยเฟ้นให้หน่อยนะครับท่านที่รบครับก็ขออนุญาตด้วยความเคารพจริงๆผมไม่มีอื่นใดฮะช่วงนี้ผมต้องมีน้องสาวคนใหม่มาเป็นร่วมนั่งเป็นพิธีกรเป็นผู้ดำเนินรายการให้นะฮะเพราะว่าเท่าที่ทราบคือยายปอยคือน้องสาวผมอีกคนนึงเนี่ยเธอก็ภารกิจเยอะๆสงสารนะฮะก็เลยให้ทำหน้าที่ด้านนู้นก่อนแล้วก็ผมก็หาน้องหญิงมานะมาเป็นผู้ร่วมชะตากรรมคือร่วมติดคุกอีกสักคนนะฮะเพื่อสารจะได้แบ่งเบาขึ้นคืออย่างน้อยๆสุดเนี่ยคือฝ่ายตรงข้ามคุณรสนาก็ดีหรือว่าคุณรังสีมาก็ดีเห็นหน้าน้องหญิงก็จะได้ถอยหลังไปไกลๆอาจจะฝีปากสู้ไม่ได้ก็ฝากช่วยกันอุ้มชูนะฮะน้องหญิงเธอก็จะมาทำหน้าที่กับผมไปหลังจากนี้ฮะค่ะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะช่วยแบ่งเบาภารกิจของพี่ปอยตีชดาเพราะว่าตอนนี้ฮอตติดลมบนไปแล้วเดินทางตลอดพี่ปอยเลยไปกระมุงกระเม้นไปร้องเพลงไปร้องเพลงนายกหน่อยต่อไปนี่เดี๋ยวพี่หมูก็ต้องมีเพลงประจำตัวแล้วนะคะพูดเป็นก็พอแล้วนะโอ้เรื่องพูดนี่ไม่ต้องห่วงโดยเฉพาะประเด็นวันนี้ที่บอกว่าโอ้โหฮอตเหลือเกินปลองดองนี่แหละที่ต้องพูดกันปลองดองจากชื่อจากแซ่ในเนื้อเพลงเมื่อกี้นะฮะที่ชายเขาร้องเพราะแล้วก็มีความหมายมากเราก็คงจะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยการปลองดองเนี่ยทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันหมดอยากจะให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้นะครับเพื่อความสงบสุขหรือร่มเย็นรัฐบาลก็จะได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเศรษฐกิจเรื่องสัญญาณดีของประเทศก็มาเรื่อยแหละจะได้เห็นมติครม.เรื่องการพักหนี้การเรื่องนู้นเรื่องนี้เงินทองเริ่มเข้าสู่การหมุนนะเงินเม็ดเงินเข้าแล้วหลังจากมีงบประมาณตอนนี้เม็ดเงินก็กำลังจะไปสู่ประชาชนนะรัฐบาลเขาจะได้มีเม็ดเงินแท้ๆทั้งที่ไม่ได้เขียนงบประมาณเองนะก็หลังจากนี้ไปแล้วคิดว่ากรกฎาคมวันที่1กรกฎาคมวันปิดวันหยุดธนาคารวันธนาคารแล้วก็หลังนั้นปุ๊บเนี่ยตั้งงบประมาณเองปีหน้านู้นก็จะได้เต็มเหนียวแล้วว่าง่ายๆงั้นแต่นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เรื่องพักหนี้เรื่องเกษตรกรเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะได้มีการขับเคลื่อนด้วยเม็ดเงินต่อไปเอาเถอะแต่ในการในยามที่รัฐบาลกำลังมุ่งหน้าทำงานต้องอย่างเงี้ยเม็ดเงินก็กำลังจะลงไปสู่ซึ่งประชาธิปัตย์จะตกใจมากตกใจเรื่องเพราะว่าเงินไปถึงกันเนาะเพราะเงินไปถึงปุ๊บนะฮะเรื่องการรักษาพยาบาล30บาทอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะการสร้างโน่นสร้างนี่ลงไปเนี่ยนะครับมาเรื่องการพยุงนั่นการน้ำมันปาล์มเนี่ยคนที่ภาคใต้ตายหลายคนดินรัฐบาลนำปาล์มเข้ามาอีก 30,000 ตันลิตรนะฮะคนที่กักน้ำมันปาล์มไว้คนตัวดำๆชื่อสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยกำลังจะหัวใจวายตายอยู่เห็นบอกกระอักเลยกระอักสิน้องโอ้โหแกตุนไว้เยอะนี่รัฐบาลนำเข้ามาแกต้องรีบปล่อยน้ำมันปาล์มก็จะได้ถูกลงเอ๊ะพี่หมูพูดอย่างนี้หมายความว่าไอ้เมื่อตอนที่มีเหตุการณ์ชกต่อยนี่มันเพราะอย่างนี้หรือเปล่าคะนั่นแหละนั่นแหละครับค่ะก็เพราะว่าผลประโยชน์มันมากนะครับบุญกรรมมันมีฮะกรรมมันตามทันเวลาใกล้ๆเรียง
นะครับรัฐวุฒิก็สั่งตูมตามเลยบอกน้ำมันปาล์มต้องเข้ามติครม.ก็ออกมาปัดคำนี่เรื่องนู้นโอ้ออกมาเป็นชุดๆๆนะฮะอยากตูนก็ตูนไปทีนี้ไม่สนไม่เกี่ยวไม่ช่างไปแล้วพี่เทพก็เอาน้ำมันปาล์มมาไว้ทำเป็นงานศพแจกแจกเป็นของจำรวยในงานศพพี่เทพค่ะมองความปองดองผ่านสัญญาณเศรษฐกิจแล้วมีอะไรอีกที่บอกว่าอย่างนี้ฮะนางหญิงฮะด้วยความเคารพครับก็คงวันนี้คงไม่ต้องมาอบรมพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะฮะเพราะว่าเมื่อวันที่แล้วเสาร์ที่แล้วก็ไปยืนพูดอยู่ที่สระแก้วผมก็ไปยืนพูดที่นั่นแล้วนะครับที่หน้าสำนักงานอบจ.จังหวัดสระแก้วผมก็ได้บอกไปแล้วว่ารัฐบาลก็ทำทุกวิธีแบบนะฮะที่จะให้มีการปลองดองเกิดขึ้นถามว่าเห็นด้วยไหมในวัฒนธรรมไทยเนี่ยในการที่เด็กๆจะไปรดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่รดน้ำนำหัวก็เห็นด้วยครับไม่ได้มีอะไรที่เสียหายเลยนะครับแต่ถามว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยผมก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยผมเลือกรัฐบาลมานะและรัฐบาลก็ไม่มีสิทธิ์เลือกประชาชนนะครับผมยังต้องถามว่าการปลองดองเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องหาความเสมอภาคให้มันเสถียรในสังคมนะครับน้องหญิงท่านที่เคารพครับก็คือว่าหนึ่งผมก็ต้องถามต่อถ้าน้องหญิงกับพี่มาปลองดองกันสองคนเนี่ยนะน้องๆตากล้องมันไม่แฮปปี้ด้วยเพราะว่าเมื่อ2วันที่แล้วเราไปถมน้ำลายรถหน้าบ้านมาเนื้อไหมก็เหมือนกันประหนึ่งเดียวกันฮะการที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์และคณะนะไม่กี่ท่านเนี่ยโดยไปรถน้ำตำรวจนายถึงเด็กเข้าคารวะผู้ใหญ่ผมก็ถามว่าการปลองดองเนี่ยไม่ใช่เป็นการไปยอมจำนนนะฮะต้องคิดให้ดีก่อนนะเพราะหนึ่งพวกเราที่ตายไป90 กว่าศพนะคุณต้องตอบคำถามตรงนี้ให้ได้สองคนที่ติดคุกติดตารางอยู่เนี่ยนั่นอย่างเงี้ยคุณจะหาวิธีขี้คลายอย่างไรในขณะเดียวกันอีกฝั่งนึงนะคดีความมา 3-4 ปีแล้วเรื่องยังไม่ถึงมืออัยการเลยไอ้ตรงเนี้ยต้องตอบฮะดีมากได้ผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ณัฐวุฒิหายใจออกมานะฮะผมก็ได้ยินเนี่ยผมก็รู้ว่าณัฐวุฒิไม่เดินทางไปรดน้ำนำหัวป๋าเปรมแต่ความเจ็บปวดเนี่ยมันตกอยู่กับคนที่ชื่อณัฐวุฒิสายเกลือยังไงคะเพราะหนึ่งมันเป็นการวางหมากวางเกมของพรรคประชาธิปัตย์ผมก็ถามว่าคำว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนิ่งได้เนี่ยต้องมีคนสั่งให้นิ่งนั่นเองคนที่สั่งให้นิ่งก็คือคนที่นายกปูและครม.ไปรดน้ำนั่นแหละก็คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ะนะฮะผมก็บอกว่าถ้าประชาธิปัตย์ต้องการจะปลองดองคนเดียวเท่านั้นที่สั่งได้คือพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านต้องสั่งสิครับสั่งให้เขาหยุดเกเรเกตุงอิจิปาถะทุกเรื่องสั่งผู้ตรวจการแผ่นดินอาจารย์ศรีราชาเงี้ยนะสั่งประธานกกต.สั่งประธานปปช.สั่งประธานอะไรต่างๆเหล่านี้นะประธานศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองสูงสุดอะไรเงี้ยต้องสั่งให้อยู่ในแถวต้องสั่งให้อยู่ในแถวค่ะวันดีคืนดีคนอีสานอยู่กันอย่างสบายอกสบายใจน้องเห็นไหมท่านก็โพร่งมาเลยเวลานี้อยากให้กองทัพภาคที่2ช่วยดูแลคนอีสานอย่าให้เกิดความแตกแยกไปมากกว่านี้บ้าว่าท่านน้องหญิงมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติทางจิตใจเลยนะท่านวิปริตไปแล้วนะเพราะอะไรเพราะคนอีสานเขาอยู่กันอย่างสงบสุขอยู่แล้วน้องหญิงก็คนอีสานถูกไหมน้องหญิงเขาอยู่กันอย่างมีความสุขไม่อีสานไม่เคยทะเลาะกันไม่มีทะเลาะผมก็ถามต่อเอ๊ะท่านกำลังเสี่ยมอะไรสักอย่างหรือเปล่าก็ส่งเขาเรียกว่าคล้ายๆเมื่อก่อนเนี่ยทหารจะมีเขาเรียกทหารกระบวนการสันตินิมิตคล้ายๆกรมนเนี่ยที่ผมย่อเรื่องกรมนคือเอาเรื่องมึงแน่กรมนเนี่ยนะก็คือว่าเขาจะส่งไปแทรกซึมทำหมู่บ้านเสื้อแดงทำให้เรื่องยาเสพติดก็เหมือนเดียวกันก่อนวันที่3กรกฎาคมน้องหญิงฮะท่านที่ผมจำได้นะก่อนวันที่3กรกฎาคมก่อนมีการเลือกตั้งทหารก็ส่งไปอย่างเงี้ยไปดูเรื่องยาเสพติดยาอะไรต่างๆในชุมชนเป็นยังไงประชาชนเขาก็ลุกมาต่อต้านดีเขาไม่ชกเอาหน้าทหารนั่นนะและเวลานี้น้องหญิงครับท่านก็สั่งทหารก็รีบปฏิบัติเลยส่งคนเข้าไปหมู่บ้านละ20-30คนไปทุกหมู่บ้านไปดูพวกเสื้อแดงไปดูโอ้โหท่านไม่ได้เรากลัวนะเพราะที่นี่ไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าท่านไปกำลังไปล้างสมองให้คนอย่านะพวกนี้ไม่รักชาติไม่รักแผ่นดินล้มเจ้ามันจะใช้คาถาเดิมๆเลยน้องหญิงก็หลุดจากปากใครจากปากป๋าไงจากปากท่านไงผมถึงวันนี้จะต้องมาเริ่มต้นอบรมท่านอีกครั้งนึงแล้วหมายความว่าตอนนี้กำลังมีการแทรกซึมเข้าไปแล้วน้องหญิงฮะเข้าไปแล้วครับโดยทหารโดยทหารนะคณะทหารแถวอุบลแถวที่มีกองกำลังนะฮะแถวนั่นนะฮะแถวอีสานเนี่ยเริ่มดำเนินการอย่างนี้แล้วแต่อุดรน่าจะเข้ายากแน่นอนเข้ายากไม่ยากไม่เป็นไรแล้วเขาเข้าไปแล้วเขาเข้าครับเขาไม่ได้สนใจเพราะเขาเข้าไปในรูปแบบของทหารไปแล้วผมก็ถามต่อท่านครับป
ปักใต้เนี่ยปัญหาเกิดขึ้น4จังหวัดปักใต้เกิดมานานแล้วนะเกิดมาตั้งแต่คนที่ชื่อเปรมตินสุรานนท์เป็นร้อยตรีอ่ะจนเวลานี้ท่าน92แล้วค่ะปักใต้ยังไม่เห็นสงบเลยท่านลงไปหน่อยสิว่าท่านอย่าไปที่สั่งคนที่มันสงบอยู่แล้วไม่ต้องไปแทรกซึมเขาลงมาปักใต้หน่อยที่ยะลานราธิวาสปัตตานีสงขลาเล็กๆตรงนั้นน่ะสตูลเงี้ยไปหน่อยสิไปเอางบประมาณลงไปช่วยดูนู่นดูนี่เพราะท่านก็เป็นคนปักใต้ไม่ใช่เหรอไปแล้วจะดีขึ้นเหรอคะพี่ก็ไม่รู้แต่ว่าท่านได้แสดงอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชว่ารักชาติรักแผ่นดินห่วงใยประชาชนทุกยากที่เขาฆ่ากันตายไงไปหน่อยสิเนี่ยไม่เห็นท่านขยิบขยิบอะไรเลยใช่ไหมไปไหนผมก็ยังเห็นให้หนุ่มเสกเข้าหลังบ้านอยู่นะใช่ไหมก็ยังมีลักษณะอย่างนั้นอยู่ซึ่งมันไม่ได้น้องหญิงทีนี้มาดูเรื่องการปลองดองน้องหญิงครับท่านที่เคารพครับผมอยากจะนำเรียนอย่างนี้การที่ปลองดองผมบอกว่าทุกอย่างอยากให้เกิดการปลองดองครับทุกอย่างผมก็อยากจะให้มันเกิดตรงนั้นมีความสุขมีความสงบสุขแต่ถามหน่อยผมจะไปปลองดองกับคนที่มันฆ่าประชาชนได้ยังไงบ้างไอ้คนที่เป็นผู้นำประเทศอดีตนายกรัฐมนตรี2คนมายืนร้องไห้อยู่ที่สี่แยกราชประสงค์พร้อมนักสุเทพเทือกสุบรรณอีกคนหนึ่งด้วยบอกว่าที่นี่ผมไม่เห็นมีคนตายแล้วน้องหญิงจะให้พี่ไปปลองดองคนที่ชื่อสุเทพกับคนที่ชื่ออภิสิทธิ์กับคนที่ชื่อชวนหลีกภัยอย่างนั้นหรือเอาไปให้ปลองดองกับคนที่ชื่ออย่างเจิมศักดิ์ปิ่นทองเงี้ยเอางั้นเลยน้องหญิงแล้วมันจะต้องเดินหน้ายังไงพี่หมูถ้าไม่ผมถึงบอกนะถ้าว่าท่านรักประเทศจริงเนี่ยคนที่สั่งคนเหล่านี้ได้คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประชาธิปัตย์ต้องหยุดดิต้องดูที่เวลานี้เกเรกีตุงกันในสภาแก้ไขมาตราเดียวเท่านั้นเยอะมันเป็นเดือนแล้วนั่นเนี่ยเอากันแบบหยาบๆนะไม่ใช่ถึงนั้นมีคนเบื่อถึงขั้นต้องดูภาพอย่างอื่นด้วยค่ะพี่หมูก็นี่ไงลองเป็นคนอื่นตายไปแล้วลองเป็นจตุพรลองเป็นณัฐวุฒิหรือลองเป็นนายอันเนี้ยเงาะสมุทรปราการเนี่ยนะพี่วรชัยเหมะหรือพวกนี้พวกนี้ตายจังเขียดน้องหญิงเชื่อพี่ไหมตายเพราะดูสิคุณกำลังที่จะให้เรามาปลองดองแต่ถามหน่อยอย่างพลตรีจำลองศรีเมืองแกก็ประกาศรบอยู่ทุกวันเอายังไงแล้วน้องหญิงผมก่อนที่ออกเดินทางไปสักแก้วันก่อนน้องหญิงครับรถมันติดแสนสาหัสที่หน้าสโมสรกองทัพบกคนมาเป็นแสนแต่เขาปฏิเสธไม่ใช่พันธมิตรนะคะพี่หมูนะก็เพราะว่ามันมาแบบแสนสาหัสไงก็ไม่ปฏิเสธมาร้อยประมาณร้อยคนแสนสาหัสมาแบบแสนสาหัสเลยผมก็บอกโอ้ตายแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ของพันธมิตรอะถ้าว่าปลอมๆอย่างเงี้ยจะไม่ใช่ของพันธมิตรแล้วน้องหญิงเนี่ยผมไปปลองดองพลเอกปีชาอย่างเงี้ยพลเอกหรือว่าสนธิริมทองกุลอย่างนี้แหละเอาอย่างนั้นเลยน้องหญิงแต่ในการท่านไม่เคยขยิบตาเลยท่านมาขยิบตาแล้วทำตัวเรียบร้อยหน่อยมางานที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพหลังน้ำท่วมหน่อยแล้วรู้สึกเปล่าครับไอ้สิ่งเหล่านั้นมันอาจจะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งผมเชื่อในดุษฎีโดยอ้อมคอดอ้อมกอดแห่งมิตรภาพของผู้ชนะเนี่ยนะไปโอบกอดผู้คนที่จะมาปลองดองด้วยสันติไมตรีเนี่ยผมถามอะทำไมพวกท่านไม่เขาเรียกอะไรผู้แพ้มันไม่รับอ่ะน้องหญิงมันไม่เหมือนกับยุคของแอฟริกาอย่างเนลสันแมนเดลาเงี้ยท่านลงไปยื่นมือสัมผัสมือในฐานะท่านเป็นผู้ชนะนี่เวลานี้พรรคเพื่อไทยชนะน้องหญิงมันคิดดูฝ่ายที่มันแพ้เนี่ยนะมันไม่เซเยสด้วยแล้วมันจะเกิดยังไงเพราะว่านายมันไม่ได้สั่งน้องหญิงมันอยู่ตรงนั้นต่างหากทีนี้ถ้าเราพูดไปโอ้โหตาผมก็ไม่อยากมาอบรมคนเกรมนะท่านก็อายุมากแล้วใช่ไหมผมก็บอกการไม่ลดน้ำดำหัวของรัฐบาลทางนี้ผมบอกดีแล้วที่ณัฐวุฒิไม่ไปนะครับเพราะผมก็เชื่อโดยดุษฎีว่าณัฐวุฒิก็ไม่ไปยังไงก็ไม่ไปแต่ที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนที่ครับณัฐวุฒิดื่นเลือดเจ็บปวดแทนนายกรัฐมนตรีเจ็บปวดแทนพี่น้องเสื้อแดงที่ณัฐวุฒิพยายามที่จะแสดงบทบาทอะไรบางอย่างรองณัฐวุฒิไปนะนั่นหมายถึงคานเข่าเข้าหาป๋าเปรมไปขอขมาตามเกมที่ประชาธิปัตย์เขียนถังไว้ใช่ไหมแล้วอะไรเกิดขึ้นมันก็มาเสี่ยมคนเสื้อแดงให้มันรบกันยอมเห็นไหมแกนำยอมแล้วเห็นไหมพอเป็นอำมาตย์ปุ๊บก็ไปคุกเข่าการปรับคนที่ควรจะเราไปขอขมาอย่างอภิสิทธิ์พูดเนี่ยหมายถึงพวกมึงที่คุณฆ่าประชาชนได้92ศพครบวันเกิดของป๋าเปรมพอดีไง92ศพ1เก้งเก้ง1นัดก็1ศพ1ร่างอย่างเงี้ยพวกคุณต่างหากที่จะต้องไปขอโทษประชาชนต้องเป็นอย่างนั้นนะน้องหญิง
ดีที่สุดที่ณัฐวุฒิได้วางตัวได้กลืนเลือดและก็ทำงานหน้าที่นี้แทนนายกรัฐมนตรีได้อย่างสมบูรณ์ทำงานหน้าที่นี้ให้กับประชาชนคนเสื้อแดงได้อย่างมีคุณภาพที่สุดเอ๊ะพี่หมูคะแล้วการที่นายกไปเจอป๋าเปรมนี่จะทำให้บรรยากาศปองดองมันเกิดขึ้นแน่นอนนะในสิ่งตรงนี้มันก็มีสัญญาณเขาเรียกนัยยะเล็กๆมันก็มีอยู่บ้างแต่ผมก็ไม่เห็นป๋าเปรมท่านพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องสร้างสรรค์อะไรให้เข้าหูต่อสังคมเท่าไหร่นะฮะอย่าเอาแต่ได้ครับคือท่านก็พยายามเอาแต่ได้โดยรวมๆนะฮะผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมพี่น้องประชาชนที่เคารพครับวันนี้ที่พวกเราไม่ได้ไปรดน้ำป๋าเปรมไม่เป็นไรอย่าเพิ่งรีบนะครับไม่กี่วันนี้เราก็ได้ไปรดน้ำท่านรดน้ำศพนะไม่ต้องห่วงนะท่านก็อยู่ไม่กี่วันนี่แหละครับผมก็ต้องในลักษณะอย่างนี้จากนั้นคนเสื้อแดงเจ็บปวดไม่เจ็บการปลองดองจะเกิดขึ้นได้ท่านอย่าปฏิเสธว่าท่านไม่ใช่เป็นผู้ขัดแย้งนะไปเอาคลิปไปเอาอะไรมาเปิดดูดิฝ่ายของท่านเองที่พูดมาเลยว่าท่านนั่นแหละอยู่เบื้องหลังการปฏิวัติไม่ต้องเอาพวกเราพูดน้องหญิงเอาสุริยสายพูดคนเดียวมันก็จบแล้วถูกไหมจะมาปฏิเสธว่าท่านไม่ได้อยู่เบื้องหลังไม่ได้ผมก็เห็นทุกคนก็ทราบนะในบรรยากาศในโรงแรมในโรงแรมชั้น1 5ดง5ดาวแถวบ้านพักใครทราบกันทั้งหมดกระบวนการเงินมาทางไหนรู้ผมก็บอกท่านไงว่าถ้ารบกับผมเนี่ยรบเหนื่อยรบยากนะจบยากด้วยรบกับผมเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ท่านก็ไอ้รั่วแล้วก็กิ้งกางกิ้งกางแต่ท่านไม่เคยโทรหาผมนะผมถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่แต่ลูกน้องแวดวงลูกกระผมกระแปงท่านนะโอ้มันด่าหน้ามาจะเป็นจะตายน้องหญิงมายังไงโอ้ตายแล้วหมูไปเป็นพูดกับป๋าขนาดนั้นท่านอายุมากก็เพราะท่านอายุมากไงท่านเลอะเทอะท่านเลอะเลือนไงแล้วพวกคุณก็ไม่คอยเตือนท่านคอยไปพี่น้องพี่เท่าทำให้ท่านเป็นเทวดาใครก็ต้องไปอวยพรผมเลือกรัฐมนตรีกลาโหมมาไม่ใช่ให้ท่านไปรดน้ำเอานายทหารขุนศึกไปเข้าแถวรดน้ำนำหัวป๋าเปรมไม่ใช่นะค่ะไม่ใช่นี่คุณไปแสดงทำให้ท่านลอยไงโอ้โหท่านเป็นผู้ถูกต้องหมดใครก็ต้องมาพี่น้องพี่เทาบ้าไปแล้วบ้าไปจริงๆค่ะใช่ไหมนั่นดีนะไม่เชิญจตุพรด้วยในฐานะพี่เป็นสสคนที่500ใช่ไหมก็ออกมายืนยันแล้วว่าไม่ไปแต่เจตนาลึกๆก็คือว่าท่านเนี่ยหรือแวดล้อมของคนของป๋าเปรมเนี่ยนะต้องการให้ณัฐวุฒิกับจตุพรไปเพื่ออะไรเพื่อสลายความแข็งแรงของคนเสื้อแดงหลักๆเป็นอย่างนั้นน้องหญิงและจะเข้าทางประชาธิปัตย์วันนี้น้องหญิงดูเนี่ยมันเกเรขนาดที่ว่าโอ้โหตายแล้วประเทศไทยเอาคลิปมาดูกันนะนายกกดนั่นหน่อยกิ๊กจะเอากันไหมล่ะถ้าเล่นลูกจุกจิกจะเอากันไหมวันพระราชทานเพลิงศพสมเด็จท่านเนี่ยเมื่อไม่กี่วันเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยเอามาจะชี้ให้เห็นว่าภรรยาของคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่รู้จักที่ก้มที่เงยเหมือนกันยังไงคะพี่เอามามีคลิปให้เห็นชัดเจนเลยแต่คนไม่ได้สังเกตใช่ไหมเดี๋ยวค่อยบอกน้องหญิงเอาไหมล่ะท่านถ้าคุณจะเล่นลูกจุกจิกเอาไหมมีเอาไหมล่ะนี่ก็เห็นก็ดูโอ้ยจะเป็นจะตายทำอะไรพวกนี้ผิดหมดน้องหญิงคิดดูกันอย่างนั้นค่ะเอามาสสพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเอาเด้ออย่าไปพูดชื่อนามมันก็พรรษาอย่างน้อยพรรษาเดียวน้องหญิงครับค่ะพรรษาเดียวหัดดูรูปคลิปรูปโป้ไปในสภาก่อนนะครับแล้วก็ไม่ขาดจริยธรรมพรรคก็บอกไม่ผิดก็ไม่เป็นไรก็หัวหน้าพรรคออกมาการันตีแล้วสสหญิงผมตกใจนะน้องหญิงสสหญิงปกป้องด้วยน้องหญิงคิดยังไงน้องหญิงเป็นผู้หญิงเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงในฐานะคันมันย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับเรื่องม.5ไงพี่แล้วบอกโอ้โหแล้วเวลาเป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ยไม่มีหลักฐานพอด่าเหลือเกินแต่พอเป็นผู้ชายออกมาแสดงการยอมรับบอกเป็นลูกผู้ชายมันผิดตั้งแต่เกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วนะพี่น้องหญิงพูดเองนะพี่ไม่ได้พูดคือน้องหญิงฮะคือผู้หญิงเนี่ยมายอมรับโอ้โหเกียรติศักดิ์ของรูปโป้เราไม่รู้นะผู้หญิงนั้นเป็นชาติไหนแต่เธอก็เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงดีนะวันนั้นนะถ้าว่าเป็นรูปของรังสิมาหรือว่าคุณรสนาโตสืบตระกูลแล้วคุณเอ้ยดูไม่จืดจริงๆไอ้ตายอ่ะใช่ป่ะทีนี้ผมก็เลยมาคิดในใจว่าเอ้ยนายะคุณอย่างนี้ว่าคุณปกป้องกันได้หมดคุณเนี่ยศรีราชาผู้ตรวจการราชการแผ่นดินท่านก็บอกโอ้ไม่ผิดจตุพรนะเป็นสสเมื่อปี50ไปจำพศไม่ได้52 53นะหมดสมาชิกภาพยุบสภาไปแล้วไอ้พวกนี้มันยังมาตรวจสอบจริยธรรมกันเลยว่าจตุพรขาดการประชุม16ครั้งใช่ไหมทั้งนั้นจตุพรย้อนมันคือมันจบก็คือเพราะนี่ผมก็จะถามต่อนั่นเองและตอนที่สมัย
คนที่ขาดประชุมมากอันนี้คือคุณปิยนัทวัชราพรนะขอประธานพูดที่เอ่ยนามท่านเกิดอุบัติเหตุในขณะที่เดินทางกลับมาจากเยี่ยมราษฎรนะตอนนั้นท่านรู้สึกท่านเป็นรัฐมนตรีอะไรเนี่ยหลังจากท่านรักษาตัวท่านก็ไม่ได้ไปประชุมสภาผู้แทนแล้วทำไมคุณไม่ไปตรวจจริยธรรมย้อนหลังบ้างยังมีข้อนึงน้องหญิงจตุพรตอนผมบวชวัดบวรจตุพรเป็นศิษย์วัดอยู่วัดบวรคุณศรีราชาหน้าโง่ๆเนี่ยหน้าผมขาวๆหน้าโง่ๆหัวล้านๆเนี่ยนะไอ้เนี่ยคุณจะศรีราชาคุณไปตรวจสอบหน่อยเลยจตุพรผิดจริยธรรมอย่างมหาศาลตรงไหนรู้ไหมยังไงคะบิณฑบาตเสร็จปุ๊บจตุพรต้องรีบไปสอบที่รามแหงกินข้าวก่อนพระฉันนะ ขออนุญาตพระผมรีบไปสอบอีกข้อนึงยังไม่ได้ไปดำเนินการเลยนะศรีราชานะไอ้นี่ก็แก่และเลอะเลือนเลย นี่แหละลูกกระแป๋งของพลเอกเปรมตัวจริงตัวแท้เนื้อแท้ๆเป็นๆเลยน้องหญิงเนี่ยพวกนี้สันดานแม่ล้อมมันจะอยู่ห้อมล้อมป่าเปรมคนอย่างนี้นะครับใช่ไหมผมก็เลยบอกต่อเออไอ้น้องๆพวกนี้พรรษาแรกๆมันก็หัดดูรูปโป้ในสภาก่อนไม่ขาดจริยธรรมนะถ้าเป็นพวกวรชัยเหมะจ่าประสิทธิ์ใครต่อใครเลยตายเหมือนที่มันพูดในสภาแล้วแถลงข่าวนายกทักษิณจะตายหายแล้วผมบอกพวกนี้นะถ้าเป็นวรชัยเห็นไหมมันตายหาไปแล้วพวกนี้ประชาธิปัตย์กัดตายค่ะพี่หมูมีคนวิเคราะห์บอกว่าเอ๊ะเขาเบื่อหรือเปล่าเพราะว่าประชาธิปัตย์สั่งให้ยื้อทุกอย่างเนี่ยก็เลยเบื่อก็เลยนั่งดูมันเป็นเรื่องเป็นสิทธิ์ของเขาอะน้องยิงก็คือเกเรไปเรื่อยเพราะว่านายเขายังไม่ได้สั่งนายเขายังไม่สั่งผมบอกไม่เป็นไรไอ้น้องมึงหัดดูรูปไปก่อนนะดูรูปโป้ดูหนังสือปกขาไปก่อนต่อไปมึงก็ขยันฝึกปรือวิทยายุทธให้ท่ารุ่นพี่และมึงก็ไปเอาเมียเพื่อนไงขั้นต่อไปวิทยายุทธของพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างนั้นเริ่มต้นจะเป็นอย่างนี้ก่อนหักดูภาพโป้ด่าคนอื่นจัดเสียเทเสียอะไรต่างๆและต่อไปก็ไปเอาเมียเพื่อนเหมือนกับเลขาธิการพรรคที่ชื่อสุเทพเทือกสุบรรณพวกนี้มันจะอยู่ในแวดวงกันอยู่อย่างนั้นนี่มันอยู่ในวังวนที่ไม่เคยอะไรเลยผมไปพูดที่สระแก้วโหจะเป็นจะตายกันมาให้ได้ผมบอกผมก็พูดจริงๆผมบอกรีบไปไหนไปรดน้ำป่าเปรมเนี่ยใช่ไหมไม่ต้องไปรดน้ำดำหัวแล้วคนทั้งประเทศจะได้รดแน่คือไปรดเนี่ยรดน้ำศพท่านไงผมก็พูดไปอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ละคนออกมาอย่างงี้ไม่ผมบอกเปล่าคุณรังสิมาคุณอย่าแหลมมานะคุณอย่าอะไรต่อไปเดี๋ยวผมเคยคุยน้องหญิงตอนเด็กๆพี่อ้วนมากไอ้ผู้หญิงเพื่อนผมเป็นคนมันชื่อจิมลิมชื่อจิมลิมผมชื่อหน้าพี่แล้วครับเด็กผู้หญิงตอนนั้นพี่มันอ้วนมากมันบอกพี่ไอ้อ้วนตุตะมาละจิบือผมชกหน้ามันทีแล้วตอนก่อนเลยระวังดีเลยกล่าวว่าในส่งน้องหญิงมันชกหน้าน้องหญิงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะมันประชาธิปัตย์เนี่ยโอ้โหมันเหลือเหตุเหลือขอเหลือผลจริงๆมันเยอะกันอยู่อย่างนั้นเอาเนี่ยมันประชาก็เห็นเหมือนกันผมก็ไปแต่เนี่ยในการเราก็พูดไปพูดมาก็อย่าไปว่าแต่คนอื่นก็อย่างเดียวนะของเราก็เหมือนกันสสแต่ละคนผมเห็นพอวรชัยเหมะออกสัมพงสัมภาษณ์อะไรตูมตามหน่อยนะสสเพื่อไทยก็โหฝีอยู่ใต้จักรแล้ทั้งนั้นเอาไหมล่ะพวกสสที่เห็นกันอยู่ที่ฟังกันอยู่ประชาชนบอกผมเยอะนะส่งข้อมูลมาเยอะมากสสหน้าไหนไม่ได้ทำพื้นที่ทราบหมดเอามากางกันไหมแล้วเอาบัญชีตรงเนี้ยเสนอผู้ใหญ่ทราบเรื่องบางตัวดีเนี่ยพวกทำตัวโอ้โหประชาชนอยู่หน้าบ้านสสหลบอยู่หลังบ้านนะเล่นหนีออกรถออกไปนอกบ้านซะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เคยเอาไม่เคยรู้จักผู้แทนไม่เคยรู้จักประชาชนไงใช่ไหมการที่พ่ายแพ้ที่ปทุมธานีก็เป็นหนึ่งเดียวกันคุณอย่าไปดูแคลนหมิ่นเมน้ำใจของคนประชาชนเนี่ยต้องบอกซะก่อนนะคนเสื้อแดงเนี่ยมันไม่ใช่สีถาบ้านนะน้องหญิงประชาชนไม่ใช่สีถาบ้านนะที่เจอกับทุกสถานการณ์ไม่บอกว่าสีทนได้สีทนได้มันไม่ใช่นะน้องหญิงไม่ใช่นะค่ะต้องดูกันให้ดีๆนะครับท่านที่เคารพครับค่ะก็ยังไงประชาชนก็สำคัญกว่านะคะเอาละค่ะเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับพี่หมูค่ะช่วงที่2ของปิดฉากเผด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยแล้วนะคะพูดคุยกันต่อกับพี่หมูเพลงที่นำเข้ามาเมื่อกี้โอ้เมืองถูกเผาเราถูกฆ่าแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะคือเหมือนที่หลายคนกำลังดื้อแพ่งแข็งข้อก็เรียกเราต่ออาจจะก่อกบฏด้วยก็ได้ก็คือว่าหลายคนตั้งคำถามอยู่เรื่องจะเปิดเรื่องนั้นเอาเรื่องคลิปป.4 ป.5 นายกคือไอ้นี่มันเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าใครมันเปิดแล้วเขาพวกคุณรับอยู่แล้วถ้าเป็นคนอื่นตายอย่าไปพูดถึงมันมากนะผมก็บอกให้อย่างนี้ท่านที่เคารพครับถ้าคุณเล่นลูกจุกจิกนะผมก็มีคลิปภรรยาของท่านนายกอภิสิทธิ์นี่แหละอดีตนายกอดีตนายกนะฮะที่ไปงานถวายพระเพลิงเมื่อวันที่9เนี่ยนะเห็นเลยว่าคุณให้ความ
รู้จักที่ก้มที่เงยขนาดไหนเหมือนกันแต่เล่นจุกจิกนะมีทั้งนั้นนะฮะก็เหมือนประเดียวกันนะที่คุณพูดถึงเหมือนในเรื่องยอดเนี่ยแหละผีห้าบาทเลยนะหรือจะเอาแบบคุณดวงเดือนดวงดาวดวงจันทร์อะไรแถวสสประชาธิปัตย์เป็นอย่างนี้หมดอ่ะหรือเอาลูกดร.อาทิตย์มันก็เห็นกันทั้งงานทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วพวกคุณอยู่กันยังไงเนี่ยไม่เข้าใจเอาเรื่องน้องหญิงเรื่องไร้สาระที่ว่าหูหวานด้วยขนาดนี้คนดูก็อยากจะดูแล้วไม่เข้าใจอ่ะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องนักฆ่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยท่านที่ครับให้ท่านพระนาท่านพลเอกเปรมจะให้ผมอบรมบ่อยๆคงไม่ดีนักนะฮะท่านก็อายุมากแล้วเดี๋ยวว่างๆนะท่านทะลึ่งทะล่าออกมาเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับแต่ยังไงก็ตามบรรยากาศปองดองเราก็อยากจะให้เกิดขึ้นให้มันปองดองให้มันเกิดขึ้นทันทีเลยให้กำลังใจนายกในการทำงานนะคะแต่ว่าในระหว่างการที่เดินหน้าปองดองนี่ก็โอ้โหเหตุการณ์ทางภาคใต้นี่หลังจากระเบิดมานี่ก็มีอะไรหลายอย่างที่ผมพูดทิ้งไปไงพระเปรมไม่เคยลงมาภาคใต้หลังจากไปฉี่บนสะพานเปรมตินสุรนนท์ฉี่ข้างเดียวที่ลงทุนสร้างซ่วมให้สามสี่แสนห้าแสนเมื่อหลายปีที่แล้วนั่นแหละและท่านก็ไม่ก็ได้ลงไปนะท่านก็กลัวตายแน่ๆจริงๆลงไม่หน่อยด้วยเนี่ยค่ะเห็นบอกตอนนี้จะไปแก้หน่อยช่วยไปร่วมไม้ร่วมมือกันหน่อยเพราะท่านก็เป็นผู้มีอิทธิพลนะลงไปน่าจะดีขึ้นในหมู่ของพี่หมูนะคะไปดูที่นครศรีนครศรีนั่นพวกเราอยู่ที่นั่นค่ะค่ะพี่อะไรนะพี่สมพรรักหวานพี่สมพรรักหวานรักหวานจริงว่ารู้นะแต่ว่าเป็นคนเก่งเป็นปราชญ์คนหนึ่งนะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานให้กับมวลชนเป็นคนที่ทำงานต่อสู้แล้วก็ลุยทุกรูปแบบใช่ต้องหญิงว่าดูก็เห็นบอกเป็นผอ.องค์การสื่อเพื่อประชาชนในการพัฒนาภาคใต้ด้วยนะคะเราจะพูดคุยกับพี่สมพรนี่แหละค่ะในประเด็นสถานการณ์ยาเสพติดที่โอ้ตอนนี้โผล่ออกมาให้เห็นเยอะแล้วโผล่ในที่ที่ไม่คิดว่าจะเจอลองดองด้วยแล้วกันครับโผล่ในแบบคือพูดง่ายๆคุกอะนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่สมพรตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะพี่สมพรคะสวัสดีครับพี่สมพรสวัสดีครับผมหมูพรศักดิ์ศิริมูลครับพี่ครับสวัสดีครับคุณหมูพรศักดิ์ครับและก็น้องหญิงด้วยใช่ไหมฮะครับน้องหญิงฮะโอเคครับพี่สบายดีนะฮะก็มันต้องสบายเห็นต้องสบายเห็นรูปพี่ในภาพในจอนี่ล่อหล่อพี่เออเลยพี่ฮะเอาเข้าเรื่องถามดูหน่อยเห็นในข่าววันก่อนคุณจตุพรลงไปปากใต้เนี่ยเป็นไงบ้างฮะเห็นก็บอกว่าไปมันมีคนได้ประมาณสัก200ได้มั้ยที่โรงแรมโอทีอะไรเห็นประชาธิปัตย์ก็พูดถึงไงที่หาดใหญ่ก่อนนะครับสัก200คนได้มั้ยครับพี่ที่หาดใหญ่นี่มันเป็นงานอินดอร์ครับในโรงแรมนะครับก็ที่โรงแรมใดครับพี่ที่หาดใหญ่นี่มันเป็นงานอินดอร์ครับในโรงแรมนะครับก็ที่โรงแรมใดชี้ก็ล้นครับล้นห้องประชุมนึกว่าก็นึกว่าเจ็ดแปดร้อยคนได้ครับผมเห็นไหมที่ปัดบอกว่าประมาณได้ไม่เกินร้อยถ้าผมไม่อยากกล่าวถึงเลยเดี๋ยวจะต้องตึงเม็ดเนี่ย80บาทเนี่ยหาได้แต่พอมายุคท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับ1เม็ด500บาทยังหาซื้อไม่ค่อยได้เลยมันอะไรครับพี่ยาบ้าครับยาบ้าครับยาบ้าครับแพงฮะโอ้เอ๋ก็บอกแพงกันตั้งแผ่นดินเลยครับจริงแพงจริงครับแพงจริงๆค่ะแต่เห็นไปโผล่ในคุกในเรือนจำนี่สิคะพี่สมพรคะยังไงคะเป็นงานชิ้นเอกของท่านพลตำรวจตรีรณพงษ์สายแก้วท่านผู้การนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับเป็นการวางแผนอย่างเนียบเลยตั้งแต่ค้นกันตอนย่ำรุ่งนะครับเราสักตีสามอะไรอย่างเงี้ยพี่ค้นสองรอบเลยนะฮะพี่สองสามรอบครับตกบ่ายก็หวนกลับอีกทีหนึ่งตกเย็นก็ซัดกลับอีกทีหนึ่ง
ได้มือถือเนี่ย300กว่าเครื่องโอ้โหและสิ่งซึ่งทุกคนงงมากเลยครับต่อเครื่องนี่จะ 70,000 บาทนะคุณหมูครับมันแพงไงโทรศัพท์รุ่นไหนคะเนี่ย 70,000 นี่ข้างนอกนี่ซื้อ iPhone ได้หลายเครื่องเลยนะคะก็คือว่าจะเป็นเครื่องมือ 2,700 บาทอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 70,000 บาทได้เพราะค่านำเข้าไงครับค่านำเข้า import เรือนจำนะครับมันใช่ใช่อย่างนี้ผมยอมรับแล้วครับพี่ว่าที่ว่ารัฐบาลนี้ของแพงจริงใช่ไงแพงจริงไงครับแล้วขายซื้อขายกันยังไงคะมันในคุกนี่มันน่าจะซื้อขายกันไม่ได้ค่ะพี่สมพรคะคือมันเป็นเรื่องที่ผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านตั้งหลักคิดพร้อมกันนะครับว่าในเรื่องยาเสพติดเนี่ย มันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับพวกกลุ่มอำมาตย์มานะครับครับทุกประเทศนะครับทั่วโลกนะครับถามว่าอำมาตย์เนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องราวรายได้หลักนี่คืออะไร1คือเรื่องราวของค่าเช่าที่ครับเป็นศักดินาแลนด์ลอร์ดนะครับนึกออกฮะ2มาจากการค้ามนุษย์ครับค้าทาสค้าเป็นแรงงานทาสหรือโสเภณีครับหรืออย่างอื่นด้วยนะครับครับ3เป็นเงินจากบ่อนเงินจากยาเสพติดครับเราจึงสังเกตได้นี่พูดกันอย่างเป็นจริงเลยนะครับว่าผมสงสัยเหลือเกินว่าทำไมพอยุคประชาธิปัตย์ครองเมืองมันมาพร้อมยาเสพติดนี่เป็นโจทย์ซึ่งผมอยากที่จะเชิญชวนท่านวินยูชนและปัญญาชนทั้งหลายว่าเอมาพร้อมกันและผมจึงฝากนะครับว่าถ้าใครนึกเกลียดว่าท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยปราบยาเสพติดเหลือเกินชุดนี้มาท่านเพียวพันด้วยอะไรด้วยหัวสายมากเลยจับกันเยอะแยะมากถ้าท่านจะเอายาเสพติดไว้ก็มาไล่นายกยิ่งลักษณ์กันเสียแต่ท่านถ้าอยากจะให้ยาเสพติดหมดไปก็ช่วยรักษาคุณยิ่งรักไว้ด้วยค่ะครับมันมีทางเลือกในสังคมวันนี้อย่าโกหกกันเลยค่ะครับผมจะไม่ดูถูกทุกท่านว่าคงจะนึกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่านึกออกว่าใครค้าขายมาพร้อมกับใครครับยุคไหนฮะยุคคุณทักษิณเนี่ยนะครับครับแชร์ตังกันนับเป็นหมื่นล้านนะครับโค่นคุณทักษิณได้ได้เนี่ยแล้วถ้าใครตอบโจทย์ได้นะครับจบเลยจบนี่คือปัญหาสังคมจบแล้วพรรคใดที่เป็นพรรคละเว้นไม่จับกุมเลือกจับเลือกปล่อยจบพร้อมกันด้วยครับครับพี่ครับเพราะว่ายาเสพติดนี่แหละครับครับขอบคุณพี่ในเรื่องยาเสพติดก็เห็นก็ต้องปรบมือให้ดังๆเลยพี่เพราะว่าทั้งท่านผู้ว่าการคิดนะฮะทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านผู้บังคับการสถานีตำรวจครับครับและรวมถึงพี่ด้วยนะพี่ถามปลองดองหน่อยพี่ตามกันอยู่ทุกอย่างครับปลองดองหน่อยพี่ปลองดองเกิดขึ้นได้ไหมพี่มันเป็นศัพท์จำแรงว่าคำนี้ฮะมันจำแรงยังไงการที่สมมุติว่าเรานึกย้อนกลับไปตั้งแต่เรื่อง66ครับ2523นะครับครับมันเป็นเรื่องชัดเจนเป็นเรื่องชัดเจนมีตัวตนเนาะและพอมาถึงวันนี้ปรองดองเนี่ยคือฝ่ายเราเนี่ยชัดเจนครับจะเรียกว่าฝ่ายเสื้อแดงจะเรียกว่าฝ่ายเดโมแครซี่เนี่ยเป๊ะๆชัดเจนไงมีหมูมีผมน้องหญิงด้วยมีกอขงจนเยอะแยะหลายสิบล้านคนแต่ฝ่ายอำมาตย์ที่เป็นคู่ขัดแย้งกันผมถามว่าใครใครไม่โผล่หน้ามารับสักคนหนึ่งอย่าเรียกเป็นตัวเลยเป็นคนดีกว่าให้เกียรติกันมีแต่แอบสั่งยิงหน้าดีหลังโหดเหี้ยมแล้วเราจะปรองดองกับใคร
ครับในยุคก่อนนู้นชัดไงฝ่ายนี้โอเคครับนักศึกษามาเข้าป่าครับถูกเรียกว่าคอมมิวนิสต์ครับฝ่ายหนึ่งก็โอเคบ้านเมืองได้ว่ากันได้แต่นี่ไอ้ฝ่ายเราพร้อมที่จะปรองดองแดงนี่พร้อมประชาธิปไตยเนี่ยพร้อมปรองดองแต่จะไปพูดกับใครอ่ะไม่รับสักคนนึงว่าการสั่งยิงวันนั้นใครมันต้องรู้คู่กรณีเหมือนรถยนต์นะครับค่ะครับพี่แต่รถยนต์ประกันชั้นหนึ่งชนไม่มีคู่กรณีก็เค็มได้นะพี่แล้วท่านไม่เชิญไม่ลดน้ำน้ำหัวบ้างฮะมันเป็นคำที่สวยหรูเชิงศัพท์จำแรงไงครับศัพท์จำแรงที่เพื่อจะเท็จและหลอกหลอนพวกเราต่อไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ทำอะไรไม่ได้มันค้านทุกอย่างครับพี่ครับพี่ทุกคนครับด้วยความเคารพฮะไว้โอกาสต่อไปคงได้รบกวนพี่อีกนะฮะคงจะได้เจอกันบ้างพี่ว่างๆขึ้นมาจากพัทลุงจากนครก็อย่าลืมเอาน้ำทะเลมาฝากหน่อยนะครับได้ครับได้ขอรบยิ่งครับพี่ครับค่ะขอบคุณพี่สมพรรักหวานผมจะได้เอาน้ำทะเลไปรดน้ำบ้านสี่เสาหน่อยโอเคครับเจอนะเจอตามอัธยาศัยครับขอบคุณครับน้องหญิงอรุณโอไทยค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องหมูครับครับขอบพระคุณครับพี่ครับสวัสดีครับยินดีครับพี่ครับพี่สมพรรักหวานนะคะผอ.องค์กรสื่อประชาชนเพื่อพัฒนาภาคใต้นะคะพี่สมพรเคยเป็นนักรบนักรบที่เป็นคนที่มีความรู้มากนะแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนนะแล้วก็เป็นคนขยายมวลชนการทำอะไรนะครับพี่วิภูแถลงนะภาคใต้ญาติพี่น้องผมก็อยู่ที่นั่นเยอะแล้วก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างอย่างนี้ฮะท่านนี้ก็รบครับเพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยมันจะเกิดความปรองดองเกิดขึ้นก็คงจะใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงที่ผมเรียนกับน้องหญิงและท่านนี้ก็รบให้ทราบเนี่ยก็คือว่าเราคงต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรก็เหมือนที่เราเห็นนะฮะเหมือนที่พี่สมพรบอกมันชี้ชัดอะยุคก่อนเนี่ยน้องหญิงนะยาหนึ่งเม็ดในประมาณ20บาท50บาท80บาทพอยุคนี้เดือนนี้น้องหญิงนะโอ้โห500 800ตัวสับกี่หมื่นเมื่อกี้บอก 70,000 เนี่ยของแพงจริงค่ะแพงในก็ยอมรับอะไรยกที่แล้วทําให้ของแพงจริงค่ะแต่ว่าเรื่องที่พี่สมพรพูดไปก็เหมือนใส่ร้ายโดยไม่มีหลักฐานเหมือนกันนะคะกรณีที่บอกว่ายาเสพติดอยู่คู่กับอํามาตย์อันนี้เดี๋ยวคือมันมีมานานแล้วฮะคือในเรื่องนัยยะมันเป็นทางปรัชญาอย่างเรื่องเนี้ยคือไม่ได้หมายถึงอํานาจอํามาตย์อย่างพวกขุนศึกนายกองในคนที่อย่างนี้ไม่ใช่นะคือการเจริญเติบโตกับการวิวัฒนาการของสายเค้าเรียกคนครองเมืองยุคตั้งแต่โรมันมาเลยว่างั้นนะครับขาดค้าแรงงานโสเภณีซ่องแล้วก็ขายยาเสพติดมันมีมานานแล้วคือมันก็จะคู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเอามาประยุกต์ได้เนี่ยมันก็ใกล้เคียงเพราะเราก็พยายามบอกอยู่เสมอว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็คือพรรคที่เป็นเกิดมาจากมดลูกของพวกอำมาตย์มดลูกของคมช.แล้วนะประเทศไทยยังโชคดีประเทศไทยยังมีสิ่งคุณูปการมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่มากผมก็พูดเสมอนะจะเกิดขึ้นปรองดองหรือไม่ปรองดองเราก็ยินดีแต่ทั้งหมดทั้งปวงขอให้ทราบไปด้วยนะครับว่าไม่ใช่เหมือนผู้ใหญ่บางคนที่พูดนะแต่ผมจะบอกว่าประเทศไทยโชคดีเพราะเรามีพระราชินีงามค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการปิดฉากเผด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้พี่หมูจะมาพูดคุยเรื่องอะไรต้องติดตามวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณพี่หมูค่ะสวัสดีครับค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ